ฉันต้องการตัวคนคนหนึ่งตามหาคนก็ไปโรงพักเด็กไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ความจริงแล้วอ่ะเธอก็เป็นคนสวยคนหนึ่งเลยนะแต่น่าเสียดายนิสัยไม่สวยเหมือนหน้าตาพูดจาแบบนี้อยากเดือดร้อนใช่ไหมใครเดือดร้อนเธอลืมไปแล้วเหรอฉันคือเทวราชสลายุทธพิชัยไม่เคยต้องเดือดร้อนสลายุทธพิชัยยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณมันก็เป็นได้แค่แกะดำของสลายุทธพิชัยเท่านั้นแหละเธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้นิสัยอันตรพาลตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นแกะดำฉันรู้จักคุณดีมากกว่าคุณรู้จักตัวเองซะด้วยซ้ำเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วครับคุณเทวราชให้ผมคุยเองดีกว่าสนกับจำรูนได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าถูกสาริกากับคุณเล่นงานมาถ้ากล้าพูดแบบนั้นน่ะก็กลับไปตามหาความจริงจากคนคลี่ขาดฝั่งคุณเถอะบาดแผลของสองคนนั้นคือความจริงถ้าเธอกับไอ้ครุฑไม่รับผิดชอบฉันจะไปแจ้งความข้อหาทำลายร่างกายไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบแน่ใจนะอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยค่ะ คุณเทวราชผู้ยิ่งใหญ่พาฉันเองขึ้นรถอินทรีเฮ้ยรถมาแล้วเฮ้ยข้างหลังจักรยานไปดูแลจะเป็นคนท้าฉันเองเนี่ยค่าจักรยานค่าไข่ไก่เชิญเธอไปเรียกค่าเสียหายกับฉันในที่ฟาร์มสลายุทธพิชัยแต่ต้องเอาไอ้หมากตัวไปด้วยฉันถึงจะยอมจ่ายให้